สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาหาแนวไปกินแหล่งจ้ะมาซื้อไก่ไปต้มพ่อเพิ่นเลี้ยงไก่ไว้ตลอดเด้อพี่น้องนี่ได้ค้าอยู่เบิดปีจ้ะเดี๋ยวให้เพิ่นจับมาให้ก่อนจังสิสัมผัสให้ปังน้องว่ารายได้เป็นจังได๋ลงทุนเริ่มแดกจังได้แน่จ้ะสำหรับการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่พี่น้องเต็มเลยจ้ะแล้วก็สิเฮ็ดขอกไว้เป็นหลุนเป็นหลุนพี่น้องนี่หลุนหน่อยก็สิอยู่ฟังนี่จ้ะหน่อยแยกไว้จ้ะตัวนั้นก็สิใหญ่ขึ้นมาแน่ข้างนั้นสิเป็นขอกเป็ดหลุนหน่อยยานมันตื่นยานแล้วจับบ่ได้นะพี่น้องมีหานน้ำปอกให้แล้วจับออกมาก่อนจังสิพากลับไปเบิ่งอยากมีพื้นที่ของกวางพี่น้องก็สิเลี้ยงไว้สุยางคือกันล่ะจ้ะออกไปอยู่หน้าก่อนเนาะพอเฮ็ดไปเทื่อละยางจ้ะพี่น้องเลี้ยงไว้พอได้กินเจ้าของต้มไก่ใส่ใบบะขามอ่อนนี่แซ่บขนาดเด้อพี่น้องใส่ขาอ่อนนําผมละมัดขาจับได้ล่ะยามค่ำมาบ่มีแนวกินก็ออกมาหาเหล้าตลอดจ้ะเป็นฟาร์มของพ่อบุญเจ้าของฟาร์มพ่อบุญสวัสดีจ้าเจ้าของฟาร์มตัวนี้ประมาณจักโลพอนี่ประมาณ7กับ8โล7บ่โอ้โล7โล8ขีดประมาณประมาณประมาณเดี๋ยวไปสร้างเบิ่งก่อนเดี๋ยวจังสิสัมผัสขออนุญาตสัมผัสพ่อนําเราจับเราก็สิหูเลยพี่น้องว่าจักโลจักโลเนาะพ่อเนาะเพราะว่าค้าอยู่เลยแม่นบ่พ่อโอ้2โลเป๊ะเลย2โลเป๊ะเออ200จ้ะตัวนี้แม่นบ่พ่อราคาโลละ100พี่น้องเอาใส่กระสอบเดี๋ยวให้ลูกใส่จับไว้ขออนุญาตสัมผัสพ่อก่อนจ้ะค่ะอันพ่อเฮ็ดมาโดนแล้วบ่จ้ะนี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายนี่ 2-3 ปีแล้ว 2-3 ปีเริ่มแรกนี่เลี้ยงหลายปานใดพ่อเริ่มแรกก็ไปซื้อพ่อพันธุ์เข้ามาก่อนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาขยายเองโอ้เป็ดไก่คือกันบ่ไก่นี่เป็ดไก่คือกันประมาณจักโตพ่อเริ่มแรกนี่สีซีดีนั่นน่ะพ่อพันธุ์สี่พ่อพันธุ์เข้ามา 2-3 ตัวบาทกว่าเวลาเขาไปซื้อเขามาเนี่ยเสียมาเฮ็ดจริงสินะตัวใดมันสีงามเขาก็จงไว้โอ้จงไว้คือไม่นำที่ไปซื้อมาเนี่ยคือว่าไปซื้อมาน้ำขอกอื่นบ่ขอกอื่นนำโอ้ซื้อเวลาเขาเสียมาเฮ็ดจริงสินะมันสีโตสีไข่เขาก็เอาไว้คาดไว้คาดไว้คาดไว้ของเก่าเขาก็ปล่อยไปน้ำก็ไว้หาหกเก็ดแม่เป็ดไก่เป็ดกะหกเก็ดแม่กะบ่อเองไข่มันก็ไข่เขาก็บ่อออกไปเรื่อยๆแม่ละเก็ดแม่ละแปดแม่ละสิบบาทหลายโตหลายแม่มันก็ขึ้นมันก็เป็น40 50มันแพ้ไว้บ่พ่อแพ้ไว้อยู่บ้านนี้มันสมมุติว่ามันเบาเริ่มจากนับจากมันเบาเนาะโดนปานใดมันจังสิใหญ่ซ้ำโล2โลให้เฮาขายโล2โลนี่อยู่ประมาณไก่นี่มันก็สิอยากยากซ่าแน่กว่าเป็ดบ่เออประมาณ 2-3 เดือนไก่บ่ไก่เป็ดเด้พ่อเป็ดนี่ก็ประมาณ2เดือนกลัวๆบัดเรื่องอาหารเด้พ่อบัดนี้เรื่องอาหารเรื่องบ่ต้นทุนค่าอาหารต้นทุนก็จักสิว่าจังได๋เนื้อมันย่ํามันโอ้นี่ล่ะขายได้ก็ซื้อมานําซื้อมานําสิให้เป็นอาหารจังได๋พ่อหัวอาหารเลยบ่หัวอาหารซื้อหัวอาหารซื้ออาหารของหมูโออาหารหมูเออของสันฟีดโอซื้อมาสอบนึงก็ประมาณ500กว่าเอาก็มาผสมหําเอาไปนําโอ้เพื่อลดต้นทุนไปนําก็ถือว่า
ได้ดีอยู่บ่เออกับพ่ออยู่ได้พ่ออยู่ได้เออหากต้นทุนค่าอาหารแล้วนี่เห็นกำไรแน่บ่พ่อกำไรก็คือใส่ย่าอยู่ในครอบครัวก็ถือว่าเห็นอยู่บ่ก็คือว่าเห็นอยู่เอออย่างมื้อก็มื้อละ1,000กว่าหึเกือบ 2,000 ก็มีมือนึงที่ขายนั่นบ่เออเป็นบางมือนะโอ้โหมือก็500 600แต่มือก็พันกว่าได้ขายซุ้มมือแม่นบ่พอนี่ไก่นี่เป็ดนี่ซุ้มมือโอ้ต่ำสุดก็คือ400ต่ำสุดนั่นเออบาทคืออันหัวอาหารสอบนึงนี่เลี้ยงได้โดนปานใดบ่โหยโอ้มันได้โอ้ยจักสิว่าได้โดนปานใดเนาะอายุประมาณสอบนึงอยู่ประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์ประมาณอืมเฮากะมันก็มีห้ามมีหัวหามีอันเข้าไปมาเสริมนําอีกมันก็รวมทั้งเป็ดทั้งไก่นี่มันก็รวมสิเกือบๆ500เกือบ500เพิ่นบ่นี่เดี๋ยวๆครับทั้งเบิดเด้บ่ทั้งเบิดทั้งเป็ดทั้งไก่เออทั้งหมดเลยล่ะพามาเบิ่งทางนี้ก่อนพ่อคือจังพ่อแยกไว้เป็นหยังทรงแยกจ้ะพ่อคือบ่คือบ่ปล่อยรวมกันเลยบ่บ่ได้อันน้อยจังนึงแบบนี้เออๆออกมานี่ก็รุ่นน้อยจ้ะอันนั้นรุ่นกลางจ้ะเป็ดคือกันโอ้อันรุ่นใหญ่กับอีกเป็นรุ่นหนึ่งจ้ะก็พอปล่อยซ้ำนี่เขาก็ปล่อยออกมีม้วนนี่ก็สิจังน้อยนี่ก็สิใหญ่คอกโอ้ม้วนนี่ก็สิคอกคอกนั่นบ้านนี่ม้วนเกิดมาใหม่นี่ออกจากแม่นี่เอามาไว้พี่อนุบาลคอกนี่ไว้นี่ละออกมาเรื่อยๆก็สิหมุนเวียนอยู่จังซี่เลยบ่พ่อเวียนอยู่จังซี่แล้วถ้าบ่แยกนี่มันเป็นหยังพ่อมันบ่ใหญ่บ่หรือว่าจังไดมันนั่นใหญ่บ่เพื่อเป็ดนั่นเขาออกจากแม่มันอืมสมมติว่ามันออกมานี่ละจ้ะสิบโตแยกแม่ออกนี้เอาลูกมาเขาไว้ในคอกนี้บ่ให้แม่เขามายุ่งน้ำถ้าแม่เขามายุ่งมันติดเปลืองอาหารโอ้เป็นเทคนิคเด้อพี่น้องต้องแยกคอกนะบ่เนาะแยกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไว้คือซ้ำรุ่นนี่นี่อีกโดนพันไดพอจะได้ปล่อยออกมาให้มันยางออกจากคลองนี่ก็สิไปอีกคลองนึงได้นี่บ่บ่ให้ได้ปล่อยโอ้คันรุ่นซ้ำนั่นนี่ดำๆน้อยๆอยู่ใกล้ๆขาวๆนี่ก็ถือว่าปล่อยแล้วม่วนนี่เดี๋ยวพอพายางไปเบิ่งได้บ่มันสิตื่นบ่ปล่อยแล้วมันหลายเติบแล้วปล่อยบ่เวลาทํามามันก็ฮู้ว่ามองนอนมันอยู่นี่มันก็เปิดพ่อให้มันออกไปเลยโอ้ปานข้ามามันกับเขานอนจ้ะเริ่มจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แค่ยางละ6 7โตแม่นบ่พ่อนี่อันละเฮาก็เพิ่มมาเป็น500โตแล้วก็มีผลผลิตให้ชาวบ้านเฮาได้มาแล้วมาซื้อกินตลอดเนาะตลอดนี่ก็คือรุ่นนี้นี่รุ่นนี่โอ้ออกไปแล้วนี่เออนี่มีปล่อยได้แล้วนี่ซ้ําประมาณ40 50แต่รุ่นนี้รุ่นน้อยๆรุ่นคุณได้ตั้งหากฟังนี่ก็สิแม่นบ่พ่อตัวนี้มันเป็ดโอ้ตัวนี้เป็นเป็ดเป็ดอีกรุ่นนึงนี่ประมาณนี่ล่ะรุ่นนี้ประมาณถึงอยู่บ่50เป็ดเด้พ่อขายโลจักบาทเป็ดเป็ดใกล้โลละ100ซ้ำกันเลยเนาะพอกันตลอดสิเป็ดเป็นเป็ดพันธุ์ใดพ่อก็เพชรเพื่อนบ้านเฮาบ่แม่นบาบารีเนาะบ่แม่นบาบารีมันมั่นเกินบ่เอาเคยแล้วปล่อยนี้บ่เออเอาเพชรเพื่อนบ้านเฮาเพชรกาเพื่อนบ้านเฮาบ้านนี้หมูขี้หมูหยังมันได้พอได้ขายบ่ก็ใส่ให้เฮาเนี่ยแล้วใส่พวกบักแตงบักกล้วยอยู่นี่ล่ะโอ้เพราะว่าเฮ็ดสวนไว้ข้างบ้านเนาะเอาไปใส่ให้เออล่ะนาเฮาเฮ็ดให้อื้อๆประหยัดค่าปุ๋ยทั้งนั้นได้อีกพร้อมเออประยุทธ์แน่ๆเฮาก็ใส่ปุ๋ยแน่เฮาก็บ่ได้ซื้ออยู่ใกล้เขาจ้ะจ้ะคันซื้ออยู่ใกล้เขามันก็ว่าค่ามันก็เพิ่มไปอีกของก็ของก็ถือว่าเนี่ยมักมักก่อนมักใส่หยังแน่พ่อวิธีมักกากน้ำตาลกับน้ำยีเฮานี่แล้วบ่เออเอาราดน้ำคอกเลยบ่พ่อราดน้ำคอกเลยบ่พ่อสิราดในคอกมันราดกับผสมเข้าด้วยกันก็ให้ใส่กระสอบออกมาไว้เวลานั่นมันกับพุยมันก็เป็นก้อนมันสิพุยกับว่านง่ายจ้ะมันมัดตัวนี้แล้วมันย่อยสลายเนาะเออ EM ก็ซอยท้องเนี่ยย่อยสลายอันนี้สิเป็นไก่พันธุ์ไข่น้ำบ่พ่อนี่เออไก่พันธุ์ไข่ก็เพิ่นแจกบ่หรือว่าจังได๋เพิ่นซื้อมาเองแจก
โอ้ไข่แจกไข่ลอยแล้วเดี๋ยวกินไข่เลยบ่เป็นถาดสองถาดแล้วโอ้ไข่อยู่ไข่อยู่หานก็ตื่นลงเลื่อนก็เฮ็ดง่ายๆเนาะขอเนาะของมันเนาะเริ่มแรกมันก็เป็นของหมูเก่าโอ้ก็เลยเฮ็ดเป็นของไก่ว่ะอันเป็นหยังคือเปลี่ยนจากเลี้ยงหมูมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พอหัวอาหารมันแพงโอ้หมูราคาถูกอือๆไปบ่ได้ไปบ่ได้เออลุบระยะเวลาก็สิซ้ํากันบ่พอเลี้ยงหมูก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่3เดือน4เดือนออกมันจังใหญ่บ่คือไก่คือเป็ดทั้งหมูนี่ก็ประมาณ4เดือนออกได้หมู4เดือนเนาะ4เดือนเด้อโอ้3เดือนบ่ทันได้แต่ว่า4เดือนมันสิได้ร้อยคือเป็ดคือไก่พอนี่มันก็สิเป็นรุ่นเป็นรุ่นได้คล้ายเสมอคือว่าแล้วเนาะพ่อนี่มันมีตลอดจ้ะพี่น้องเป็นรุ่นเป็นรุ่นใช้รุ่นมันเออผู้ใดบ่มีอาหารก็มาหาพ่อบุญได้เด้อพี่น้องเด้อพี่กัดก็อยู่บ้านสุขวัฒนาตำบลเกาขามอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลเฮาจ้ะกะอยากให้พ่อฝากแน่ว่าไผมีพื้นที่ว่างๆนี่นาเลี้ยงบ่แต่ว่ามันยากบ่มันมีก็บ่ยากอื้อคันไก่ชุมชนจังหน่อยโอ้คันอยู่กับชุมชนมันสีมีกินโอ้มันคือพอนี่มันเหมาะที่สุดอยู่นอกบ้านเนาะพ่อเนาะนอกบ้านอืมคันอยู่กลางบ้านสิก็บ่ได้ย่านเพิ่นว่านอกบ้านแอบๆโมก็คือได้คือกันอืมกลางบ้านก็บ่ได้จ้ะเล่นๆมันก็มีกินแต่ว่าส่วนมากของพอมันสิบ่ค่อยมีกินเด้นี่บ่แม่นอยู่เขามาบ่มีกินเด้พ่อบ่มีกินเด้เออเพราะว่าพอใส่น้ํา EM น้ําบ่จักพี่น้องน้ําเปลี่ยนน้ําไก่นี่สิเปลี่ยนทุกมื้อบ่บ่ได้ว่าคนเหมือนตะก่อนเด้โอ้มันยังน้ํามันขุ่นเอาก็ล้างใหม่เทใหม่อืมให้มันทุกมื้อโอ้แนวนั้นเออมันยังอยู่ก็ต้องให้มันดองมื้อนี้บ่ได้ต้องทิ่มล้างให้มันใหม่คือการเป็นการป้องกันโรคให้มันนําบ่พอแม่นบ่นี่เออๆอืมป้องกันโรคนําแต่ว่าส่วนมากก็สิบ่ค่อยได้ใส่ยาเท่าใดอืมนี่เออตลาดส่วนใหญ่สิเป็นทางไหนพอสิมาอุดหนุนนำนี่ก็ในตำบลเฮานี่แหละบ่เบิดเลยเบิดตำบลเลยตำบลเฮานี่ตลอดเพราะว่าคนสูงน้อยน้อยในน้ำยืนก็มาบ่เขาฮู้โอ้ว่าเป็ดอยู่หันอยู่หันเขาก็สิสืบมาเลยเขาฮู้เขาก็มาเอาจ้ะพวกสืบไปเฮ็ดอาหารขายก็มีอืมอืมเฮ็ดไก่จ้ะขนาดเขาสืบเนาะบ่ได้ลงเฟซลงหยังขายบ่ได้ลงหยังเขาฮู้ว่าเฮียนแม่ยังาเขาสิฮู้ทันทีว่าเป็ดไก่หลายตลอดเอายามได้เวลาได้ได้ตลอดอือทั้งเล่นก็ได้ไก่เป็ดจ้ะบ่ได้ว่าเอ้ยถ้าคําจังเอาไก่โอ้มันก็เอาได้อยากยามได้ก็ได้กินได้เขาก็จับเอาเออตลอดพอมีเบอร์โทรบ่เพื่อแถวเฮาเพิ่นบ่ย้ายพอแล้วจื้อเบอร์โทรบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อก็มาได้จ้ะบ้านสุขวัฒนาเฮาพี่น้องอยากยามได้ก็ได้กินเราอยู่บ้านตลอดเนาะพ่อเนาะตลอดอยู่ตลอดจ้ะมาเลยทางอันเพิ่นเอิ้นอีหยังก็พ่อโศกสมบัติเก่าเนาะแม่นบ่เออทางโศกสมบัติเก่าก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อบุญหลายๆจ้ะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะก็ถ้าอยู่นอกบ้านนอกหมู่ก็น่าเลี้ยงอยู่พี่น้องมันก็เสียงดังแน่ล่ะก็มันมีกินนําอืมในซุ้มซนจ้ะคันอยู่ในซุ้มซนอยากเฮ็ดคือพ่ออยู่พี่น้องอดเอาก่อนออกไปอยู่หน้าก็จังสิเฮ็ดคลิปนี้ก็พาพี่น้องเข้ามาหาอาหารแหล่งจ้ะก็มีความสุขไปอีกแบบนึงอยู่กับเฟซกับไก่โอ้นานาอืมเสาแหล่งเสาแหล่งอยู่ประมาณก็ได้ใส่เนาะได้ใส่ได้ใส่หย่อนพี่น้องคันต่ํามื้อละ500พอว่ากินได้ใส่ในครอบครัวนี่ล่ะจ้ะคือว่าดีอยู่บ่มีว่าบ่ดีจ้ะทีแรกเฮ็ดน้อยๆแต่ขยายออกไปน้ําเรื่อยๆจ้ะเป็นใหญ่ไปเรื่อยอือสิใส่ๆเข้าก็ฮู้ไปเบิดล่ะในตําบลเฮาเพราะอย่างนี้เพิ่นก็มาพุ่นล่ะเตี้ยเตี้ยก็พูดบ้านหน้าเพิ่นก็มาบ่เออมาทางไกลก็มีเออเห็นข่าวเขาสื่อพอว่าเป็ดไก่นี่งาน่ะอยู่ไสเขาบอกว่าไปพุ่นละทางนำออกไปว่าประขาพุ่นละอยู่ข้างโศกสมบัติเก่าจ้ะเขาก็โหเขาก็มาถนนไม้เหล็ก2171เดชน้ำเงินนะพ่อเนาะเนี่ยจากน้ำเงินมาเดชกสิอยู่ฟังขั้วมือจ้ะพี่น้องเลยอบต.เกาขามมาบ่ไกล
คลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อบุญหลายๆจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยจ้ะเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้า